วัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับนะผมจะมาสอนวิธีการเล่นอินโทรเพลง30ยังแจ๋วนะครับนะก็อันนี้ผมเล่นในคีย์ C นะถ้าใครจะเล่นแบบแนวนี้แล้วร้องคีย์อื่นก็ขยับคาโปเอานะครับนะอ่ะคราวนี้วิธีการเล่นนะครับนะมันก็มีขึ้นมามันจะมีแค่คอร์ด C เดียวนี่แหละนะครับนะแต่ว่ามันจะมีเบสสลับนิดนึงนะครับนะสลับไปเบส G นิดนึงอ่ะมาดูวิธีเล่นนะครับนะเราจะขึ้นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนะแบบนี้นะครับดูแล้วช้าๆนะพอต่อไปนะครับนะให้เราจับคอร์ด C ตา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 โอเคไหมนะครับนะช้าๆนะต่อไปนะเพิ่มตัวนี้มานะตาตาตาตีจับคอร์ด Cทั้ง2นะต่อไปเอาเบสนะครับนะมากดที่สาย6ทั้ง3แล้วก็น่ะช้าๆนะดูนะครับเบส C ต่อไปสาย4สาย3แล้วก็มาคอร์ด C แล้วก็เหมือนเดิมแล้วจบด้วยคอร์ด C นะช้าๆนะครับมา C เหมือนเดิมไม่ยากเลยมีเล่นแค่นี้เองนะครับนะคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใส่อยากจะใส่นะครับนะตัวเคาะไปเราก็จะเคาะที่2กับ4ตา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 เตตา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 เราจะเคาะเข้าไปนะครับนะคราวนี้เวลาเคาะเนี่ยคือเพื่อนๆจะต้องเล่นไอ้ตรงนี้ให้มันแม่นๆก่อนนะครับนะแล้วค่อยเคาะเข้าไปนะครับถ้าผมเคาะเป็นที่ผมเล่นเหมือนตอนหัวคลิปนะครับนะพอเคาะจะเป็นอย่างนี้มันก็จะดูแน่นขึ้นสาบายุควันตาน้องเอ๋ยที่มานั่งทำตาปริบปริบน้องอายุ30ดูสิยังสวยอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะอ่ะนะก็ลองดูนะครับนะเพลง30ยังแจ๋วนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับคลิปที่ผมกีตาร์ที่ผมใช้ทำคลิปนะครับนะก็คือกีตาร์เมสันรุ่นอัลฟาวันนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นของเมสันนะครับนะอ่ะนะครับนะใครชอบนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยละกันนะครับนะแล้วก็อยากผมทำเพลงใดนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ละกันนะครับนะในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ